สอนในหมวดนี้นี่คือศาสนธรรมเนาะศาสนวัตถุก็พรุ่งนี้เราก็ทำบุญทำทานเนาะให้พวกเราจะตั้งต้นทำพระป่าเพื่อบูรณะรักษามรดกเป็นโครงการเจริญพระพุทธมนต์ฉลองบูรณะหลังคาวิหารหลวงพ่อพระครอพระวิหารวิริยะมงคลมหาเจดีย์ศรีรัตนโกสินทร์เนาะก็อนุโมทนาแก่พวกทุกท่านเนาะคดีการหนึ่งในวันนี้ก็เป็นการต่อเนื่องก็ฝันนิมนต์อาตมาภาพก็ขอรวบรวมคำสอนหลวงปู่สอนให้พวกเราอีกครั้งหนึ่งหลวงปู่สิมพุทธาจารโรพยานจิตอาจารย์ผู้เป็นอาจารย์ของอาตมาเนาะเป็นสุดท้ายของการแสดงธรรมแล้วกันเนาะโยมอย่าเพิ่งเบื่อนะเอาไปคิดเนาะเราให้เป็นกำลังใจเพราะรู้อารมณ์ของการบูรณะเนาะมันต้องเหนื่อยคนตั้งต้นกรรมการเหนื่อยต่อการกระทบกระทั่งเหนื่อยจอวาจาแดกดันเหนื่อยจอวาจาการแสดงความเห็นต้องได้รับผลของการตอบต้อยังไม่คิดถึงมีบุคคลมากมายที่จะต้องมากระทบทางทั้งคนดีและคนชั่วนะมากมายอยู่ในวงการนี่แหละในพวกเรากันเองนี่แหละมามีทั้งเอาประโยชน์เห็นผลประโยชน์ทั้งมาเอาประโยชน์ทางโลกทางธรรมไม่เอาประโยชน์ทางโลกทางธรรมมาละมาเลิกมาแล้วมาเว้นกิเลสเสียสละแรงกายวาจาก็มีมากอยู่ช่วงรอยต่อตรงนี้คณะกรรมการคณะศรัทธาทั้งหลายคิดเอาเองเนาะเราจะมาต่อบุญหรือจะมาต่อบาปถ้าได้บุญนะมหาศาลได้บาปก็นั้นลบเอาไว้จีขู่ไว้นะโยมขู่ตั้งใจดีๆเนาะถ้าเราจะเกื้อกูลพระพุทธศาสนานะตั้งใจเลยทุกบาททุกสตังทุกกำลังใจที่เราบำเพ็ญไม่ว่าจะเป็นประการใดก็ตามของครูบาอาจารย์ใดก็ตามเพื่อพระพุทธศาสนาเราจะต่อไม่ว่าจะบำรุงพระสงฆ์ไม่จะบำรุงนะเจดีย์ปฏิสังขรณ์ทั้งหลายไม่ว่าจะรักษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประการใดก็ตามเราจะขอทำทุกประการเพื่อเกื้อกูลพระพุทธศาสนาอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไปมีครูบาอาจารย์รูปหนึ่งท่านสอนอาตมาภาพว่าแค่นี้แหละอนุภาพมากมายมหาศาลเหมือนเราได้กระทำบำเพ็ญแล้วต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนถวายทานนั้นแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนาะข้อคิดอันนี้ได้จากหลวงปู่เปลื้องปัญญาวันโตท่านบอกว่าอย่าไปดูถูกนะพระบางรูปท่านเรียนอย่าไปถูกที่บิณฑบาตตามตลาดนะเราใส่บุญใส่บาตรก็คิดถึงอย่างนี้แหละได้บุญเท่ากับได้เกือบเทียบเท่ากับตำบลแก่พระอรหันต์แก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาตมาพูดเลยไปหน่อยเนาะพูดขยายความไปนิดนึงอันนี้ท่านสอนแค่นั้นแหละแล้วเราก็ขยายความไปหน่อยอันนี้เอาของหลวงปู่สิมนะท่านเขียนไว้ในหนังสืออาตมาพาก็ไปติดไว้ที่ป้ายนะเราซ่อมมา5ปีแล้วก็ยังไม่เสร็จสักทีก็ประสบปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างที่นี่อาตมาภาพว่าโอ้โหคณะกรรมการต้องดูเดือนปัดที่วัดอาตมาเยอะปัดเจดีย์อาตมาสูงแค่18เมตรพื้นที่โดยปริมาตรมวลชนประมาณ18เมตรแต่มหาเจดีย์นี่โอ้โหเป็นกิโลหรือเปล่านะโอ้โหสูง90ผ่านท่านมงท่านรังสีมันบอกว่าสูงเท่าไหร่94เมตรอาตมา20เมตรที่นี่94เมตรปริมณฑลส่วนใหญ่ก็แผ่มาเนาะเท่ากับมณฑลน่ะน่าจะ50เมตรขึ้นน่ะอาตมาว่าเนาะโอ้โหปัจจัยบุญค่าเริ่มต้น100ล้านบาทเนาะโอ้อาตมาบุรณะนะเจดีย์อาตมา18เมตรสันฐาน68เมตรมีปริมณฑลอีกประมาณทั้งหมดประมาณสัก12เมตรยอด18
ปริมณฑลตัวเจ้าองค์เจดีย์ประมาณ8เส้นมูลค่าการก่อสร้าง20ล้าน18ล้านตอนนี้บูรณะไปแล้ว11ล้านอ่ะประมาณทั้งหมดงบประมาณ11ล้านตอนนี้ใช้ประมาณเกือบ10ล้านแล้วนี่บูรณะนะโยมองค์นี้ต้อง50ขึ้นหรือเปล่าโยมเอ้ยของเห็นใจเลยว่าหาเงินยุคนี้นะอาตมาภาพกันเลยเอาไหนๆก็ไหนๆแล้วตอนแรกเขาก็นิมนต์มาบอกว่ามาร่วมเจริญพุทธมนต์ตอนหลังมามีใบนิกฎีกานิมนต์มาอีกใบหนึ่งบอกว่าให้มาแสดงธรรมด้วยอาตมาภาพปกติก็ไม่ใช่คนแสดงความเก่งกาจอะไรนักหนาเนาะเนี่ยพูดไปตามเรื่องตามราวอะไรก็ไม่รู้จะเป็นธรรมะธรรมโมหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ปรากฏว่าเห็นใจเนาะหัวอกเดียวกันว่างั้นแล้วกันกำลังบูรณะมาให้กำลังใจหมู่คณะที่เป็นกรรมการตามพระสงฆ์องค์เจ้าเนาะทางคณะกรรมการคฤหัสถ์ทั้งหลายเนาะอย่าได้ย่ออย่าได้ท้ออย่าได้ถอยทำความดีเนาะด้วยความตั้งใจนี่แหละพลังใจพลังใจเมื่อสำเร็จมหาศาลมากโยมเป็นอะไรที่ไม่อาจบรรยายได้เนาะเป็นอนุภาพที่ยิ่งใหญ่อนาภาพอนาภาพจะเล่าถึงเหตุการณ์ว่าได้เผาได้มีโอกาสเป็นผู้ดำเนินการบุคคลหนึ่งได้ผู้ดำเนินการเผาหลวงปู่เนาะแล้วขณะที่เกิดเหตุการเผานี่อุปสรรคมากมายเมื่อสำเร็จประโยชน์โอ้โหวันเดินออกไปจะไปเยี่ยมโยมเกิดปิติคุมจิตใจของเราเนี่ยโอ้มันดันเหมือนใจลอยเหมือนตัวเบากายเบาจิตเบาปิติมันมหาศาลเราคิดว่าเราได้ถวายความเคารพโดยการถวายพระราชทานเพลิงศพโดยการเผาหลวงปู่สำเร็จแล้วเบื้องต้นโอ้โหตั้งแต่รับภาระมานะอาตมา13พรรษาเองโยมหนักมากโยมไม่คิดว่าจะต้องคิดอยู่ว่าถ้าโดนหนักแล้วคิดจะหนีแล้วปีนั้นอดโดนจริงๆโดนแล้วก็ต้องหันหลังสู้แล้วก็เกินเผอิญสำเร็จเนาะอาตมาก็เลยได้รับผลกิริยานั้นคือความเบาใจอิ่มใจอย่างหาคราบประมาณไม่ได้ทรงตัวอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าอารมณ์นั้นจะหายไปมันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะบอกว่าตายแล้วไม่เสียดายชีวิตเหมือนกันที่ได้พบอนุภาพแห่งความดีตรงนั้นประมาณนี้ว่าเกิดอารมณ์ประเภทหนึ่งถึงแม้มันดับไปแล้วก็ตามเนาะยังดับยังว่าเอ๊ะถ้าเกิดขึ้นอีกบ่อยๆกูจะดีแน่เลยแต่มันคงไม่มีเหตุการณ์อย่างนั้นให้เราได้บ่อยเนาะเพราะฉะนั้นก็ขออนุภาพอย่างเงี้ยเล่าให้สู่กันฟังว่าเราทำบุญถวายจริงๆจังๆเอาชีวิตเขาแลกด้วยการบูรณะปฏิสังขรณ์ด้วยความเคารพครูบาอาจารย์ขอโอกาสหลวงปู่ท่านรับรู้อานุภาพแห่งความดีที่ท่านสั่งอบรมสั่งสอนจงโดนบันดาลให้สิทธิอนุสิตจงสำเร็จประโยชน์หนึ่งกล่าวทิ้งหลักทำคำสอนแม่พูดเลยไปเถิดพอหลวงปู่สิมสุดท้ายไม่กล้าจำมาพูดเนาะก็เลยต้องจดมาอ่านสักนิดทั้งที่อาตมาเป็นคนคัดคำพูดดีลงในคำสอนหลายครั้งแล้วตั้งแต่ไวนิ้วหนังสือไวนิ้วเนี่ยแล้วก็ลงเดินแต่งป้าย 3-4 แห่งแล้วเวลาเดินก็เห็นทุกวันทุกวันเนาะเวลาติดไม่หน้าวัดนะโยมบนวัดก็ติดอีกป้ายหนึ่งเนาะระหว่างการทางเดินก็ติดอีกป้ายหนึ่ง3ป้ายนะโยมเนี่ยคำสอนหลวงปู่ท่านทิ้งไว้ให้คิดเนาะทิ้งไว้ให้พวกเราช่วยกันพิจารณาท่านว่าไปอย่างนี้นะคัดมาย่อๆจากหนังสือพุทธาจารวาทอย่าปล่อยให้วัดเสื่อมโทรมเป็นการไม่สมควรเมื่อไม่สุดวิสัยก็จงบูรณะไว้ในวัดมาชาโทษให้จัดปฏิสังขรณ์ไม่ว่าอารามใดศรัทธาญาติโยมอย่าทิ้งอย่าดูดายเพราะไม่ยอมหากผู้ใดทิ้งวัดหากผู้ใหญ่ทิ้งวัดเนาะก็เปรียบเหมือน
ล่อยให้เด็กรุ่นหลังตาฟางจริงหรือเปล่าควรรักษาไว้อย่าให้เสื่อมโทรมทนุบำรุงไว้มิให้เศร้าหมองคำพูดสุดท้ายนี่สะเทือนใจมากนะเปรียบเหมือนว่าเราได้รักษาตาของปวงชนผู้หันเข้ามาหาแสงสว่างแห่งดวงธรรมจบนะขออนุภาพอันยิ่งใหญ่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขออนุภาพแห่งพระธรรมคำสอนขออนุภาพแห่งพระอริยสงฆ์สาวกจงดลบันดาลให้หลักธรรมคำสอนที่เป็นตัวแทนแห่งองค์พระศาสดาจารย์ยังมีหลักธรรมและวินัยสมบูรณ์จงปกปักรักษาญาติโยมให้สำเร็จประโยชน์มีอนุภาพแห่งคุณค่าแห่งความร่มเย็นดำรงจิตใจให้มีความสุขทุกขณะทุกสติทุกเวลาที่เรามีลมหายใจระลึกตัวรู้อยู่รู้ใจนั่นคือสมบัติอันแท้จริงที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฝากไว้ให้พวกเราดูแลรักษามันอย่าให้มีมลทินเศร้าหมองก็ขอให้ประสบความร่มเย็นตลอดไปทุกประการเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุ